Ya tak sewina pok kata kita kering. สวัสดีครับผมเจตนะครับเป็นช่างภาพสารคดีครับท่านอาจารย์ดิลกโทรมาบอกผมแล้วว่าจะมาไทยมัสยิดบุเกตันยงแห่งนี้นะฮะครับขออนุญาตด้วยแล้วกันนะครับครับเชิญเชิญฮะด้วยความยินดีเดิมทีนี่มัสยิดเรือนนี้เป็นเรือนไม้นะฮะจากในตำหนักที่เราอยู่ก่อนซึ่งในตำหนักนั้นเป็นหมู่บ้านของพวกเราพวกเราก็ได้ย้ายมาจากตำหนักออกมาสร้างที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านที่นี่เลยนี่ผมดูจบพ.ศ.แล้วในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาบ่อยมากเลยนะครับใช่ครับทุกครั้งที่เสด็จมาพระตำหนักพระศรีราชนิเวศพระองค์ท่านก็จะได้เสด็จมาที่นี่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะรอต้อนรับเสด็จนะฮะตั้งแต่ข้างหน้าโน้นและสารเสื่อมกระจูดมาแล้วก็ให้พระองค์เดินเข้ามาไปข้างในเก้าอี้ตัวนี้นี่จะใช้เฉพาะบุคคลที่เทศนาในวันศุกร์เท่านั้นเองเป็นเก้าอี้ที่สำคัญสำหรับเราแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเก้าอี้ตัวนี้นะฮะเป็นที่ประทับของในหลวงตอนที่ในหลวงได้เสด็จมาที่มัสยิดนะทุกครั้งเนี่ยถ้าเสด็จมาเนี่ยฮะเก้าอี้ตัวนี้เราจะยกมาวางตรงนี้เพราะว่าในช่วงเสด็จเนี่ยชาวบ้านหรือประสบนิกรทั้งหลายเนี่ยจะรับเสด็จในห้องทั้งหมดเลยแล้วก็จะเราก็ทำพิธีสวดดุอาขอพรขอให้ท่านทรงพระเจริญผมเคยนี่เกี่ยวกับคำเพียงกุรอานที่เป็นฉบับแปลภาษาไทยด้วยครับใช่ครับพระองค์ก็ได้พระราชทานเป็นกันนี่ข้างๆนี้เป็นภาษาอาหรับแล้วก็จะแปลมาเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะส่งไปยังมัสยิดทุกๆมัสยิดซึ่งทุกคนก็สามารถที่อ่านได้ถึงแม้เป็นศาสนาอิสลามแต่พระองค์ให้ความสำคัญนี่มันคือหลักฐานอย่างชัดเจนมัสยิดบูเกตตันยงไม่ได้เป็นเพียงมัสยิดแห่งเดียวที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและดูแลรักษาพระองค์ยังมีพระราชดำริให้จัดสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดในอีกหลายพื้นที่ทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนนับว่าเป็นพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาที่สำคัญเพื่อเชื่อมโยงศาสนาทุกศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการได้มาจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ของผมทำให้ผมรู้สึกได้ว่าคนไทยทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้องที่อยู่ร่วมในแผ่นดินเดียวกันไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือว่าศาสนาใดเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมด้วยความปรองดองที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงเป็นพุทธมามกะแต่ยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่อุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริง